วันนี้นวดให้มีสามีและให้เขาทำงานอากาศไปพร้อมยืดเหยียดเขาทำเลือดลมสูบฉีดดีมากหน้าเป็นสีแดงเลยค่ะลุงต้องขอบคุณไททันแมนขนุนอากาศนะครับนะเป่าปนเอาข้าวเหนียวจิ้มอร่อยค่ะนั่นแหละดักแด้เลยเห็นดักแด้ลุงไหนไหมล่ะหนูกินกับข้าวอร่อยจังดักแด้มรกตอ๋อกินเป็นกันเหรอมรกตลุงอย่าทำให้อยากกินเลยเออคุณบิวตี้สิริวรรณเอาดักแด้มาอวดกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นอย่างปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาโอเคครับฟังเฟซไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับถามมาครับฟัง YouTube ว่าไงต่อครับโอเคมีแค่นี้เองฟัง YouTube ตอบแล้วนะครับคุณรักนะครับเรื่องของทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ห้ามกินสัตว์นะครับจริงๆถ้าหากว่าพูดในเชิงละเอียดนะในเชิงละเอียดนะครับจะโทษกันนะครับขออนุญาตฟังให้ดีนะฮะ รู้จักว่าทุกสมุทัยนิโรธทุกเราไปตีอย่างนี้ตีไก่ก็แล้วทำให้ไก่ตายไก่เป็นทุกข์ใช่ไหมครับฟังให้ดีนะครับแล้วสมุทัยที่ทำให้ไก่ทุกข์ก็คือเอามันไปชนกันเอามันไปตีกันใครล่ะครับก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นต้นเหตุให้ไก่ตีกันไก่ตีกันมันก็เจ็บไอ้ที่ไก่เกิดมานะมันเป็นทุกข์ในตัวมันอยู่แล้วใช่ไหมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวตนอัตราตัวตนเป็นทุกข์หมดโอเคไวรัสโคโรนามันเกิดมาเป็นตัวตนของไวรัสมันก็เป็นทุกข์โอเคไหมครับขอให้เข้าใจแบบเดียวกันไก่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันทีนี้มนุษย์ทำให้ทุกข์มากกว่าทีนึงก็คือไปทำให้มันเจ็บก็ไปชนกันไปตีกันแปลว่ามนุษย์เป็นสมุทัยที่ทำให้ไก่ตีกันเจ็บทำนองเดียวกันไก่ที่ว่านี้ไปฆ่ามันเพราะมนุษย์เป็นคนกินเข้าใจยังมนุษย์เป็นต้นเหตุให้ไก่ตายเห็นไหมมนุษย์คือสมุทัยของไก่โอเคไหมครับทีนี้กลับมาถึงพระสงฆ์องค์เนนพระพุทธเจ้าไม่ห้ามก็แปลว่าพระสงฆ์เนนที่กินเนื้อสัตว์ก็แปลว่าต้องเป็นเหตุให้ไก่ตายใช่ไหมครับเข้าข่ายเดียวกันใช่ไหมสมุทัยเข้าข่ายเดียวกันเป๊ะเลยทีนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ห้ามก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของอะไรทำสมาธิต่างๆมันเกิดธาตุไฟมาเผาผลาญหมดเห็นไหมฮะดีตายของแต่หาหรือกินให้มึงเนี่ยตัวไก่เลยเห็นไหมแต่ยุคนั้นมันพูดอย่างนั้นไม่ได้โอเคไหมครับใช่ไหมฮะยุคนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้ผู้บุกเบิกศาสนาเนี่ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะใช่เปล่าใช่นะสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยมีแต่ผู้บรรลุธรรมสูงสุดทำได้โอเคไหมครับโอเคอนาเดี๋ยวนะโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ที่เขาทำได้เขาสามารถสังเคราะห์เองได้หมดโอเคไหมครับยุคสมัยนู้นพระเจ้าไม่ห้ามก็เพราะมีพระอรหันต์เขาสังเคราะห์ได้หมดแต่เขาไม่พูดกันยุคนั้นเข้าใจนะครับยุคนี้มันพอเริ่มมันมีลูกงอกก็เลยมาเล่าต่อให้ฟังตรงนี้ถามว่า get into ไหมถึงเข้าใจแล้วกินกินเธอถ้าไม่กินก็ได้ก็ดีเป็นอะไรแบบนี้นะคนไหนที่ไม่อยากจะให้นะสัตว์ตายไม่อยากจะเป็นต้นเหตุให้สัตว์ตาย
ก็จะไปกินสัตว์มันก็จบแล้วใช่ไหมฮะแมนบอห่วยแมนบอผมว่ามันใช่นะนี่แหละคือนี่คือลักษณะการเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติและตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเป๊ะเลยไม่จะไปอ้างพระไตรปิฎกข้อไหนหรอกไม่จำเป็นไม่จำเป็นใช่ป่ะไม่จำเป็นเลยนะทีนี้คนอ้างก็อ้างไปก็ยินดีครับเพราะว่าอ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทางนะครับนะก็ต้องนะภาษาบาลีในพระไตรปิฎกเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่นะก็บทท่องไปนะสวดมนต์สวดอะไรก็เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ไปนะครับพระสงฆ์เองก็สวดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ต่อไป